นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจงแนวทางไทยนิยมยั่งยืนเร่งสร้างแนวทางการรับรู้ขณะแจงผลงานรัฐบาลปัดหาเสียงคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนยังอยู่ระหว่างการสร้างแนวทางการรับรู้บูรณาการงานทุกกระทรวงในพื้นที่ทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการว่าทุกกระทรวงจะต้องบูรณาการให้ประชาชนรับรู้ว่าทำงานอะไรบ้างไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานที่มีงบประมาณกลางปีเท่านั้นซึ่งเป้าหมายแรกของภารกิจคือการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางให้ประชาชนจากนั้นคือการนำความรู้ประชาธิปไตยและเรื่องการทำงานของรัฐบาลไปชี้แจงต่อประชาชนส่วนการเตรียมความพร้อมพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าต้องรอขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะประชุมภายในสัปดาห์นี้โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงคณะทำงานที่มาจากระดับจังหวัดเพื่อให้รับทราบแนวทางการทำงานและไปชี้แจงต่อคณะทำงานระดับตำบลและลงพื้นที่อธิบายแก่ประชาชนส่วนฝ่ายความมั่นคงก็จะต้องเร่งแก้ไขถึงปัญหายาเสพติดส่วนกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการหาเสียงการเลือกตั้งพลเอกอนุพงศ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงแต่เป็นการหาทางแก้ปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่สัมพันธ์เลิศนุวัฒน์หาหรืออดีตส.ส.ผุดพักพลังพลเมืองอุบชื่อนายกรัฐมนตรีขณะหนุนนายกคนนอกปัดนอมินีทหารคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานสดจากโรงเรียนอนุบาลเลิศนุวัฒน์ค่ะล่าสุดนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์แถลงข่าวจัดการตั้งพักการเมืองใหม่ชื่อพักพลังเมืองพักพลังพลเมืองที่บ้านพักถนนราชวิถีโดยมีอดีตส.ส.เก่าหลายพักประมาณ25คนร่วมการแถลงข่าวด้วยโดยนายสัมพันธ์ระบุว่าพรรคการเมืองนี้เป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนโดยมีอดีตส.ส.กว่า30คนและบางคนมีตำแหน่งด้านบริหารที่มาจากพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคพลังพลเมืองไม่ได้เป็นนอมินีของพรรคใดหรือพรรคทหารเพราะเบื่อหน่ายกับพรรคการเมืองที่มีนายทุนหรือเจ้าของพรรคซึ่งนโยบายพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะทำงานได้นอกจากนี้นายสัมพันธ์ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้เร็วเกินไปที่จะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีรอให้มีการจัดตั้งพรรคและเลือกตั้งก่อนและขณะนี้พรรคมีชื่อคนที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเรียบร้อยแล้วแต่รอถึงเวลาที่เหมาะสมส่วนการจะสนับสนุนคนใดเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกหรือไม่ก็ขอให้รายชื่อนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมพัชรินทร์รัตนชัยผู้ข่าว INN รายงานจากบ้านพรรคถนนราชวิถีค่ะขอบคุณคุณพัชรินทร์ค่ะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เผยคดีหวย30ล้านตำรวจเมืองการคืบกว่าร้อยละ95รอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานเล็กน้อยรอสรุปคดีวันพรุ่งนี้คุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานค่ะพลตำรวจโทกิติพงษ์เงามุกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้ากรณีหวย30ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรีว่าขณะนี้พลตำรวจตรีกฤษณะทรัพย์เดชรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวได้ติดต่อเตรียมที่จะนำสำนวนของคดีเข้ามารายงานกับตนในวันพรุ่งนี้ซึ่งล่าสุดพบว่าการสอบสวนเดินหน้ามาถึงกว่าร้อยละ95แล้วคงเหลือข้อมูลบางส่วนที่ยังรอการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งรัดอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะได้ภายในวันนี้แต่เบื้องต้นขอไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ในสำนวนคดีอย่างไรก็ตามหลังจากมีการรายงานผลแล้วพลตำรวจโทกิติพงษ์ระบุว่าอาจจะต้องมีการหารือกันว่าจะแถลงข่าวทันทีเลยหรือไม่อย่างไรซึ่งส่วนนี้จะต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้พลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยฝันข้อหาเสพยาเสพติดดาบตำรวจสน.ลุมพินียัดยาไถเงินชาวแคนาดาพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัย
พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ดาบตำรวจเชิดชายผู้ช่วยท้วมผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ลุมพินีออกจากราชการไว้ก่อนแล้วพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและดำเนินคดีอาญาหลังถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวแคนาดากรณีพยายามยัดยาเสพติดและรีดทรัพย์ผู้เสียหายนอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดด้วยหลังจากการตรวจค้นห้องพักพบยาไอซ์ 0.5 กรัมและผลการตรวจปัสสาวะมีสารเสพติดในร่างกายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่หากพบจะดำเนินการตามขั้นตอนทันทีขณะเดียวกันจะทำการตรวจสอบผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นว่ามีส่วนสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือเข้าข่ายปล่อยปละละเลยหรือไม่จบการเสนอข่าว 12:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN